มันก็มีหลายอย่างอาจจะเป็นแบบว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนมาชวนให้เราหอมแสงได้ไหมคะตอนนี้แสงตอนนี้เป็นไงแสงมันตอนนี้มันจะจ้าๆมันทำก็ว่าแสงไปนั่งนี่ไหมบอกนั่งนี้ก็ได้ไม่ร้อนโอเคเดี๋ยวพี่ทองชวนมานั่งนี้บอกโอ้ยแดดร้อนแล้วร้อนต่อนะครับแล้วเดี๋ยวกล้องจะตีวนไปนู่นนะครับพร้อมครับคลิปลงครับ5 4 3 2แดดสองคนนั่งนี่อาร์ตเชิญพี่ท็อปขออนุญาตนะเอาเก้าอี้มานั่งนี่ก็ได้อาร์ตพี่ท็อปเอาผ้าลงสักหน่อยไหมล่ะพี่ต้องลงใช่ไหมสักนิดนึงก็ได้เอาลงไหมสักนิดนึงเอาก็เอาผ้าม่านลงไหมตัวเองจ้ะอย่ามานั่งข้างได้พี่อยากได้มาต้องมาปิดที่พี่กองพี่ท็อปได้พี่อยู่ไปดูม่านได้ไหมแค่นี้นะเอาไหมได้ครับพี่หนุ่มโอเคครับทำที่ผมโอเคแล้วตอนนั้นตายพี่ครับไม่ได้ขาโอเคพี่เอาลูกชายไหนว่าจะไปหาลูกชายตอนลูกอ้วนอยู่ไหนลูกอ้วนเราไม่แปลกสิมันจะต้องมีมากเลยนะครับก็บอเลยลูกมา5 4 3 2นี่กำลังหาอยู่ตอนนี้อ้วนนั่งไงอยู่หลังพี่อาร์ตก็มีนี่เหรออันนี้ก็ไม่อ้วนมานี่ไม่เท่าไหร่อ้วนเรานึกไม่ออกแล้วว่าอ้วนก็หน้าใหญ่ๆอย่างนี้ไงหนุ่มจำได้ผมเล่นพี่ท็อปก็เลยเป็นเมียพี่ด้วยนะใช่พี่ท็อปโอเคอันนี้ก็ยังไม่ได้ช่วงพีคสุดเนาะก็ไม่พีคสุดแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่อะเราถึงได้คิดว่าพี่ไม่ได้คนอ้วนคือพี่โครงใหญ่แต่พี่รู้ป่ะพี่เป็นคนที่ทำให้หนุ่มตกใจมากเพราะหนุ่มเจอพี่แบบนะอ้วนมาตลอดเวลาโดนพี่ผอมแบบแปลกมาเป็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดเริ่มต้นของการผอมของคือพี่ไม่คิดว่ามันเป็นข้อบกพร่องไงเพราะหนึ่งสุขภาพเราก็ดีแล้วก็เรื่องว่าจะต้องผอมสวยอะไรก็ไม่ใช่ประเด็นเราก็ไม่ใช่เป็นตัวนักแสดงแบบอะไรที่แกเตี้ยไปไหมตรงนี้เหรอเอาบอกเอานั่งไหมเอาไว้นั่งเลยเดี๋ยวคุยหายกันเราคุยกันอีกแป๊บนึงเดี๋ยวหนูจะให้ลูกชายเข้ามานะคะเริ่มกันไม่เตี้ยแต่ตรงนี้สวยแล้วได้ก็เลยไม่คิดว่ากันผอมมันจะเป็นประเด็นอะไรไงที่จะต้องมานั่งอะไรเงี้ยจนเขาก็บอกว่าเฮ้ยจ้างให้ผอมเอาไหมเราก็ยอมแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อผอมมันสวยนี่หว่ามันก็เริ่มมีความสุขแล้วเนาะใช่ผอมระลอกแรกอ่ะครั้งแรกเลยที่ผอมว่าคุณผัดไทยนั่นแหละชวนไปดัดฟันแล้วเป็นการดัดฟันข้างในแต่ก่อนผัดไทยนี่นะหน้าสวยมากนะแต่ผัดไทยหน้าสวยมากเลยแต่ฟันมันเงิบแล้วเขาเนี่ยเป็นคนนำมิติของการดัดฟันข้างในมาสอนเราแล้วก็ไปดัดวันแรกเนี่ยอยากจะเอาแก้วไปปาบ้านอีผัดอ่ะทำไมมันกินอะไรก็ไม่ได้แล้วมันทรมานมากเลยไงแล้วมันก็เป็นแบบผอมแบบปุ๊บผอมลงมาอย่างเงี้ยจนพอตอนหลังเราชำนาญแล้วเราเคี้ยวกินอะไรได้แล้วเราก็เลยกลับขึ้นมาอ้วนอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแล้วเรารู้ว่าอ๋อผอมเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ทั้งหมดก็คือการควบคุมตัวเองไม่ได้จากการควบคุมปากไม่ได้เห็นบอกปั่นจักรยานอย่างหนักด้วยหลังๆไม่ชอบปั่นสนุกชอบมากการปั่นจักรยานนี่ปั่นประมาณสัก3-4 ปีหลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยเริ่มรู้จักเลนเขียวก่อนแต่ก่อนเราก็ปั่นมากแต่ไม่กล้าออกถนนไม่กล้าเลยไปเลนเขียวสมัยก่อนเขาเรียกเลนเขียวสุวรรณภูมิอ่ะไปปั่นวุ้ยมันสนุกจังเลยก็ซื้อจักรยานปั่นเลนเขียวแล้วตอนหลังเฮ้ยมันมีปั่นแบบเที่ยวก็ไปออกเที่ยวตามถนนอะไรอย่างเงี้ยนะจากบ้านแล้วเนี่ยขี่ไปพี่ไม่กลัวเหรอสนุกการปั่นออกถนนเนี่ยตอนหลังเนี่ยกลายเป็นแบบเป็นการสิ่งที่ชอบเพราะเหมือนกันเราได้ฝึกสมาธิอ่ะเราจะต้องคอนเซนเทรตอยู่กับแบบอยู่บนแฮนด์อย่างเงี้ยอยู่ก็แบบว่าอยู่กับสิ่งที่เข้ามามันเป็นจะเหมือนกับการมันไม่เหมือนกับการขับรถเนี่ยมันจะมีอะไรแบบป้องกันเราอ่ะแต่จักรยานนี่มันก็จะไม่ต้องคอยดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องมีสมาธิแล้วก็การทรงตัวก็ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะต้องใช้เยอะขึ้นก็สนุกขึ้นเราเหมือนเราเล่นเกมหอมวิ่งก็หอมนะปั่นจักรยานมันก็มันก็เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรหนุ่มอยากปั่นมากแต่หนุ่มกลัวไข่เคยตอมลูกหมากมันพังหนุ่มต้องใส่กางเกงดิกางเกงที่มันพยุงไว้ได้อะแล้วก็หาเบาะที่เป็นสำหรับผู้ชายอะนอกจากไข่ยานมากมันจะลำบากยานไหมต้องมีนิดนึงได้ยินเหมือนกันบางทีแบบนั่งปั่นจักรยานแล้วมันแบบมีผลกับใครพี่ท็อปปั่นไกลสุดได้แค่ไหนตอนนี้พี่เคยปั่นนะจากร้านน้องต่อนันทวัฒน์อยู่ตรงประมาณสักตรงเทพารักษ์แล้วก็ปั่นไปจังหวัดชลบุรีโอ้โหประมาณ80 โลไม่ใช่ปั่นไปคนเดียวหรอพี่ไม่มีอะไรทำหรือปั่นจักรยานไป80 กิโลออกไปแต่ตี 5-6 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ปั่นไปจนมันเช้าไม่ไปกับลูก แล้วก็ไปกับทีมน้องต่อนันทวัฒน์เขาเป็นขายจักรยานไงใช่มีหมู่คณะแต่เขาเป็นแบบขาแรงเขาปั่นรถไบค์ซึ่งเป็นเหมือนจักรยานแบบแข่งอย่างเงี้ยเขาก็จะปั่นเร็วมากแล้วพอไปถึงเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรดาร์หูมันเอาแรงมาจากไหนลูกมันปั่นขึ้นเขาที่มันเขาแบบอย่างเงี้ยฟูดขึ้นไปโดยไม่มีอะไรพักอ่ะพวกเขาปั่นขึ้นไปได้พี่ปั่นไม่ได้พี่ไปได้แค่เที่ยวพี่ก็เข็นแต่ลูกพี่ปั่นได้พวกนี้แรงขาเขาจัดแล้วพวกนั้นอ่ะเขาปั่นลงมาเสร็จเขาปั่นกลับกรุงเทพแล้วพี่ก็ยังเข็นขึ้นไปอยู่พอเข็นลงมาได้เพื่อนพี่ก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนะพี่ก็เลยขี่ไปหาบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็เอาจักรยานใส่รถกระบะขับกลับมาส่งกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวพี่ท็อปการคนที่บ้าออกกำลังกายไปสนุกกับการแบบว่าไปออกกำลังที่มันแบบไปเห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปั่นเคยไปปั่นคนเดียวไปที่สวนพึ่งของลิงอ่ะสวยไปพักคนเดียวเช้ามาก็จัดโปรแกรมก็ออกไปปั่นเส้นนั่นเส้นนี้คือขับรถไปแล้วเอาจักรยานใส่รถไปแล้วก็ไปปั่นอยู่2 คืนแฮปปี้แล้วเข่าตอนนั้นยังไม่เป็นตอนนั้นยังดีอยู่แล้วตอนเนี้ยเสื่อมแล้วเฮ้ยทำไมพี่ก็พอยุดได้สักประมาณเข้ารอบที่เราเริ่มหมดประจำเดือนวัยทองอ่ะทุกอย่างมันเริ่มเสื่อมลงเร็วมากเลยเรางงมากเลยอ่ะคือจริงๆแล้วการปั่นจักรยานไม่ได้ทำให้เข่าเสื่อมแต่เข่านี่มันมาเสื่อมจากการที่เราไปวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าขาเราเนี่ยมันแบบมันมหัศจรรย์เหลือเกินชอบไปวิ่งเลยเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราวิ่งเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าสตรัคเจอร์พี่มันเสียเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนยืนแล้วก็สร้างสมดุลให้ตัวเองให้ยืนให้มันเท่ากันยืนแล้วชอบยืนพักขาเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อข้างนี้มันแข็งแรงมันก็เลยไปดึงเอากระดูกเอาอะไรขาข้างนี้มันจะสั้นเวลาวิ่งหรืออะไรลงน้ำหนักเข่าข้างขวาเราจะเจ็บเพราะนั้นพอเราไปวิ่งจากที่ลงเขาอะไรเงี้ยบ่อยๆขึ้นลงเราเฮ้ยเข่ามันเจ็บเว้ยแต่ก็ไม่รู้สึกก็ยังทำอีกจนกระทั่งอ้าวแม่พี่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมลูกชายนี่เจอตั้งแต่อยู่ในท้องนะใช่แล้วนี่มันลูกกันแต่ไม่ใช่สวัสดีทุกคนคนเด็กเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นไงวันนี้ครับได้คราวที่แล้วมาเราก็เจอนะแต่ว่าเด็กอยู่ฉันไม่มีลูก2 คนแกไม่เจอลูกฉันแล้วจะไปเจอใครอ่ะเด็กอยู่เลยตอนนั้นเรียกมึงนอกอยู่คนนึงป่ะก็ตอนนั้นที่ไปมันก็ผมเหมือนกันครับใช่ไหมครับผมจบกับคนไหนกัดคนนี้แกงครับคนไหนไปขี่จักรยานกับแม่ขึ้นภูเขาที่ผมไหมครับผมอ๋อกัดเนอะแกงเอาแกงนะแกงนี่กัดเนี่ยแต่กัดนี่คือคนนี้แหละคือที่ส่งเรียนเมืองนอกกัดนี่คือตัวโตเขาก็ไปสอบทุนไปตอนม .5 ครับแล้วก็มีปี 3 ไปฝึกงานที่ฝรั่งเศสใช่ไปฝึกงานแต่นี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยแม่ให้ดำหอยขมอายุเท่าไหร่ตอนนี้ปีหน้า25นะครับ25แล้วเหรอตับป้านี่เห็นอยู่ในท้องก็ใช่ป้าพี่25นะครับไม่เป็นลมนะครับหนุ่มยังไม่แก่ก็25ครับเพิ่ง24ไปเมื่อตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่เนี่ยพี่หนุ่มเห็นเขาตั้งแต่ในท้องนะใช่นะคะนี่หนูรู้จักพี่มานานแล้วนะก็ใช่ดิหนุ่มหน้าไม่ค่อยแก่เลยแต่ว่าตอนนี้มันลงเลือดออกแล้วนะช่วงล่างเลือดออกแก๊งปีนี้เท่าไหร่ลูกปีนี้19ครับผม19แต่ว่ารับมีแฟนไหมตอนนี้มีครับแม่ว่าไหมไม่ว่าครับไม่ว่าแล้วคัดเลือกไหมลูกสะพ้ายเขาคัดเขาเองชีวิตเขาเรายังไม่อยากไปยุ่งเขารักกันก็เป็นแบบเขาดูแลกันนะคนจะปลุกเราไปแล้วเขาก็มีคนรักก็ดูแลกันเราเองเราก็อยู่ดูเขาอย่างเงี้ยเขาไปด้วยกันได้ด้วยดีเป็นทีมที่ดีเราก็ต้องดีใจกับเขานี่ตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่งมีธุรกิจใช่ครับใช่ก๋วยเตี๋ยวอะไรลูกก๋วยเตี๋ยวแจ๋วไงพี่แจ๋วสอนให้เหรอเขาเอาลูกเขาไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปทำอยู่ร้านแจ๋วตัวอยู่ประมาณ3 เดือนไม่ต้องบอกแต่ต้องบอกแจ๋วนั้นต้องเลิกปากจัดสักทีนะด่ากูหน้าดูเลยนะแจ๋วเนี่ยรถจัดปากจัดเลยร้านอยู่ไหนร้านนี่ซีบดดำครับร้านผมอยู่ที่บางแสนครับบางแสนใช่ครับสูตรเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันเพราะว่าจริงๆไม่คนทำอาหารเก่งก็สูตรไหนก็ตามคือได้เขาแม่เอาไปทิ้งไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย3 เดือนนางขอไปเองครับอยากลองทำธุรกิจครับเพราะว่าเรียนจบการโรงแรมหมดร้านอาหารมาแต่ที่แปลกใจคือแจ้วเขาไม่ค่อยบอกสูตรง่ายๆใช่แล้วทำไมกันก็แม่ไปกินทุกเช้าไงแต่ก่อนไปกินไปบ่อยแล้วก็สนิทกันแจ้วก็เคยเอ่ยปากว่าท็อปแกจะร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรบอกแค่นั้นอย่างนี้ด้วยงั้นเราก็ไม่เคยคิดจะทำหรอกแล้วเสร็จแล้วลูกมาบอกเราว่าอยากทำก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยส่งไปหาพี่แจ้วเขาบินทำอาหารมาก่อนด้วยแล้วก็การเป็นแบบเด็กวัยรุ่นทุกคนจะต้องถ้ามีโอกาสนะเราอยากจะรู้ว่าร้านแจ้วอร่อยยังไงนะตอนนี้อยู่บางแสนเนาะอยู่บางแสนเลยร้านกัดใช่ครับทำไมถึงต้องไปเปิดที่นั่นลูกอยากไปอยู่ต่างจังหวัดครับอยากแบบตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับผมตอนปี 2ประมาณตอนนั้นขับรถไปสอบที่มหาลัยนี่แหละ แล้วก็รู้สึกแบบทำไมมันเครียดจังชีวิตในกรุงเทพแบบตื่นเช้าเครียดบนถนนขับรถกลับก็เจอรถตัดเจออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยก็แบบไม่ชอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือนอกจากเครียดเรื่องงานแล้วต้องมาเครียดระหว่างทางในชีวิตประจำวันเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันกดดันมันต้องเร่งทำงาน8โมงตื่นตี 5:30 6:00 เช้าอย่างเงี้ยมันเหนื่อยใช่มันก็เลยอยากไปอยู่ข้างนอกเมืองดีกว่าใช่นั่นสินั่นสิแล้วแกน่ะแกน่ะลูกก็ผมก็ไม่มีแฟนยังมีแล้วครับผมเฮ้ยไม่รู้จะพามาให้ดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่สิใช่ผมคือที่เปิดตัวครั้งแรกเลยนะไม่เอาเมียแก่นะไม่ใช่แล้วใครเหรอเปิดตัวครั้งแรกเลยนะเปิดตัวครั้งแรกเลยครับขอเชิญคุณแฟนของผมนะครับผมนี่ครับคุณนุ่นนุ่นทองบอกแล้วว่าอย่าเอาเมียแก่เข้าบ้านนี่แก่เข้าแม่เลยนะเอาเหรอฮะคือหนูไม่เคยคิดว่าแก่เดี๋ยวขอแสดงความผูกพันที่จะบอกอุ้ยเสียงอะไรเสียงนกเสียงนกนกมีนกแสกตอนเราหอมแก้มนกแสกที่เป็นใครอ่ะอะไรนะคะพี่ถามใครนะคะพี่นุ่นเนี่ยมาบ้านพี่ท็อปตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะตอนเด็กๆมันอยู่เปลี่ยนไปเป็นวงเทพอ่ะตกลงไม่มีใครน่ารักรุ่นยังไงค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงใครผัวแกหน่อยนี่จะนั่งซ้อนแล้วนะถ้าแม่ไม่ห้ามกระโถนนี่อีผัดไทยไปก็ส่งแกมาเหรอนั่นผัดไทยเหรอคะตายแล้วที่เดินเป็นสายไหมดูเป็นหญิงวิกลจริตนั่นไม่ใช่ผมถามไม่หรอกกันเหรอฮะไม่กล้าทักไงคุณนุ่นคุณมาสนิทกันได้ยังไงอะไรนะมาสนิทกันได้ยังไงโอ้โหจริงๆนุ่นรู้จักมาตั้งแต่แบบมัธยมแต่ว่าคนเรียนโรงเรียนค่ะนั่งรถสองแถวชันมาทวงชันมาทวงค่าแชร์ทำไมไม่จ่ายค่าแชร์ไปฉีดยาหรือยังหมอละนี่คะที่บ้านไม่ได้เอาสายสิญจน์ล้อมไว้อย่างนั้นฉันบอกเลยนะเป็นคนละศาสนาฉันบอกเลยนะฉันไปละเดี๋ยวคนไทยหลังขึ้นลายแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนดีมากๆเพื่อนคุณนุ่นจะส่งดอกไม้ไปให้ดอกไม้ไม่ต้องทำไมฉันมีของฉันเองแล้วไม่ได้เอามาจากร้านฉันเอามาจากไหนเอามาจากวัดเทพลีลาร้านละลายหมดแล้วไปหาหมอแล้วมันต้องเป็นอีนางธาตุแน่ๆเลยไม่แกคันมันแห้งไงไม่ทาครีมระวังนะอะไรคะมันไม่จ่ายค่าแชร์ไม่ได้หมายถึงเล่นแชร์มันซื้อเก้าอี้กูไป2 ตัวขอค่าแชร์ไปแล้วพี่เปิ้ลปัดท้ายเป็นเพื่อนกับเขามาด้วยเหรอนี่เรียนรุ่นเดียวกันฉันจะเล่าให้ฟังไปไหนเล่าหน่อยสิมานี่สิจับนิดนึงแล้วแทบติดนะคะมันเอานางกลับมานี่ไปฉีดยาไม่ไปหรอกจริงๆเพื่อนมีหลายแบบเพื่อนที่แบบว่าเหมือนกับจูนมาเจอกันเรียกทำไมอีกอะไรยังไม่ได้แล้วเขาเป็นเพื่อนกับคุณอยู่เลยเขาเป็นเพื่อนดิฉันรุ่นเดียวกันเรียนมาด้วยกันโอ้โหรุ่นนั้นเนี่ยผมสุพรรณเลยเอาตัวอี้มาแล้วคุณนั่งก่อนฮะผู้ชายที่ไหนมันนี่จิ๊บนั่งเถอะเดี๋ยวหนูก็อี้มันเตี้ยหนูมานั่งบนเก้าอี้แล้วพี่ผัดไทยนั่งเสาะโถสงสารไม่เป็นไรซุดไปแล้วลูกเอาหมอนจริงๆมีคนดีๆน่าจะได้นั่งสูงกว่านี่คนแบบใหญ่ไปลูกการเอาใบส้มเอานั่งเป็นเพื่อนกันมาเอามานั่งทับไปทางเตี้ยนางเป็นเพื่อนกันมาเรียนปีเดียวกันนางก็เลยเอ้ยนี่น้ำใครไม่ได้เหรอไม่ใช่ของตัวเองค่ะนางปีเดียวกันแล้วก็บอกว่านี่ครับผมนี่ครับยังไม่ได้ทานสงสัยมันจะแรงอ่ะงั้นเดี๋ยวมาคุยกับทางคุณนุ่นนิดนึงก่อนคุณนุ่นสนิทกันกับทางคุณท็อปแล้วก็ทางคุณผัดไทยใช่ค่ะเขาเป็นสาวงามนะตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นดาวไม่ได้เป็นเอาแกไม่ได้เป็นหรอถ้าซินโดมอาจจะใช่เอ้ยฉันจำผิดหรอไม่ได้เป็นเกือบเป็นแหละแต่จะว่าเด่นแล้วก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนแล้วก็เป็นผู้หญิงผมยาวสวยถือกระเป๋าชาแนลเป็นแบรนด์เนมทั้งตัวแล้วก็มีแฟนสมัยก่อนเป็นไม่เจอแฟนแต่ว่าผู้ชายมาชอบขับรถสปอร์ตมารับที่มาเดี๋ยวนี่มึงพูดหลักความจริงหรือเอาความมโนเลยมึงพูดมาเดี๋ยวเพ้อเจ้อจริงฉันรู้ว่าฉันคิดคนเดียวจะต้องปล่อยกันจับมือมันคิดว่าแกสมัยก่อนเราเอาชาแนลที่ไหนถือแต่ถือก็เป็นโซ่ไงไม่เลยจะต้องปล่อยให้นางไปหาหมอต้องไปพบแพทย์นะนี่ยังไม่ไปพบแพทย์อีกเหรอเนี่ยฉันก็คิดถึงเนี่ยก็ยาตกเติมยาดีกว่าเจอแม่นุ่นก็ดีใจนี่แม่เขาเพื่อนเขาเอางี้ อันเนี้ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่มันมาจากรุ่นไหนไม่รู้นะแต่มันมาจากรุ่นเดียวกันสภาพโอ้ตายแล้วได้อยู่แม่ฝากให้เขาพูดแล้วก็คือทีมงานครับเอาเรียกพี่ดุ๊กเอานางออกไปได้แล้วป่ะไม่ได้เหรอเอาไอ้นางพี่กลชลิดไปเอาน้ำไปฝากคนแถวบ้านด้วยคุณดุ๊กครับช่วยเอาไปด้วยฮะเป็นอะไรอะคะเดี๋ยวจะรีบตายนางเป็นอะไรอะพี่หนุ่มก็เป็นเหมือนผื่นขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวต้องอุดหนุนนางแท้ร้านนู่นเหมือนกันเป็นวงไม่ให้อย่างไม่ให้ไปน่าจะมัดเลยตกลงยังไงคะคุณนุ่นตอนนี้ก็ถามคุณนุ่นก่อนตอนนี้อาการอัปเดตอ๋อเรื่องเหมือนเต้านมเป็นไงครับโอเคค่ะเอามาวางตรงนี้เลยเอามาวางนี่ไม่ได้หมอเอาให้หมาคาบไปแล้วค่ะรักษาทุกอย่างรักษาก็โอเคค่ะก็สุขภาพดีกว่าเดิมเพราะว่ารักษาดูแลตัวเองเข้มผ่านไปด้วยดีใช่ค่ะโอเคเขายังช่วยนะแต่ก่อนแรกเหมือนกันตอนนี้ก็แรกแต่ก่อนก็ไม่แพ้นางผัดหรอกแล้วตอนเรียนอยู่สนิทกันไหมตอนเรียนเหรอคะหมายถึงว่านุ่นกับพี่ท็อปใช่ไหมอยู่คนละชั้นปีพี่ท็อปอะรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่สองมีแต่อีผัดปีนเกลียวอีผัดไม่ได้ปีนเกลียวหล่นเกลียวลงมาไปซิ้วมาจากไหนเพื่อนปีเดียวกับพี่ผัดไทยใช่ค่ะว่าพี่ท็อปรุ่นน้องพี่ท็อปสองปีแต่เขาอะเห็นกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเพราะเรานั่งรถสองแถวอยู่ซอยเดียวกันอ๋อซอยเนี้ยได้อยู่หมู่บ้านทับแก้วข้างหลังใช่ค่ะอยู่คนละโรงเรียนแต่ว่าได้เจอกันแทบทุกวันเพราะว่าไปกลับเวลาเดียวกันพี่สวยตั้งแต่เด็กเนาะพี่น่ากลัวตั้งแต่เด็กจริงๆสวยแต่ว่ามีพฤติกรรมที่หวั่นเพราะว่าแต่ว่าเวลานั่งรถสองแถวคือจะจำเขาแม่นมากค่ะว่าเวลานั่งรถสองแถวแล้วแบบเฮ้ยผู้หญิงนี้มาอีกแล้วมาถึงแต่ละวันก็จะมีพฤติกรรมเงินค่าขนมเนี่ยเหรอครับอะไรนะลูกตัวแม่ถ่ายเงินค่าขนมเนี่ยเหรอยังไปไม่ถึงตรงนั้นสิยังไม่ประชิดตัวด้วยซ้ำไปพอพี่เขาขึ้นมาเราจะกระเถิบให้หักเพราะว่าหนึ่งวันคือขึ้นมาปั๊บนางก็ถือลูกชิ้นมาไม่นางชอบกินไอ้นี่ไม่ใช่ลูกชิ้นไส้กรอกอีสานย่างเป็นไม้ไม้นางจะถือมาแล้วคือปกติแล้วคนเราอ่ะนั่งรถสองแถวอ่ะมันจะไม่ค่อยรู้จักกันก็จะไม่ค่อยกล้าจะแบบเหนียมใช่ไหมคะว่าจะไปหยิบอะไรกินอะไรเงี้ยเพราะมันหันหน้าเจอกันอย่างเงี้ยปั๊บกันอย่างเงี้ยแล้วแต่นี่เขาไม่เคยแคร์เขามาถึงเขาก็นั่งกินแล้วถางขาด้วยนะตกลงเลยก็ถางขาแล้วก็โบว์อย่างงี้คือทุกคนก็มองแล้วอ้วนไม่ชอบในพี่ท็อปคนนั้นก็แบบอ้วนไปจับก็มันของเขาอ่ะหิวอย่างนั้นนะคะหิวกินรูดมาในรถแล้วมัธยมสมัยมัธยมแล้วพอเข้ามาได้มันก็กลัวมันตกใจเฮ้ยแก่นี่ทำไมมีอีกใช่ค่ะตกใจมากเลยแบบตายแล้วผู้หญิงที่กินของบนรถแบบไม่อายคนนี้เองทำไมฉันต้องมาเจอที่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเป็นรุ่นพี่ร่วมสถาบันกันไปอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเนอะมันก็ประหลาดดีอ่ะเนอะแต่เราชอบนะเพลวๆแบบนี้อะไรเงี้ยเราได้ออกไปปาร์ตี้กับพี่ท็อปบ้างไหมครับอันนี้สายขาวนะคะโอ้ยไม่ได้ปาร์ตี้อ่ะพี่โดนตีด้วยไหมมันไม่ได้มาคณะพี่เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นสายของมันนี่มันสายเย็บผ้าป่าเย็บผ้าป่าข้าวบุหรี่เย็บผ้าทำอะไรขายไม่หรอกจังหวะมันอาจจะเป็นว่าเราอ่ะเข้าวงการแล้วก็จะเข้าวงการมาก่อนเป็นนางเอกเรียนจบปั๊บก็คือเข้ามาคุณเป็นนางเอกแล้วคนนั้นเป็นอะไรอ่ะอีพันก็เกือบเป็นนางเอกนะคุณเป็นนางเอกแล้วคนนี้เป็นใครตามมาทำไมอีกรถจะออกไปตามมาอีกแล้วนี่ให้ไปผุดไปเกิดยังไม่ไปเลยแค่ไปแล้วเนี่ยไปตามมาอีกทำไมอ่ะคุณท็อปมีอันนี้มามอบให้คุณด้วยให้ทำพี่ผัดไทยอะไรอ่ะตักฉลากเอาไปฟอกไหมอ่ะไปพบแพทย์อ่ะถ้าเราไม่มีอันนี้ไปมันไปก็ไม่ก็เสียเวลาอะไรเหรอคะเอานี่ไปให้แพทย์เขาจัดการกับเรานะอะไรอ่ะหนูตีท้ายครัวผงซักฟอกไตข้างหลังได้ค่ะพี่บอลเอามันมีวิธีใช้ข้างหลังก็มีวิธีด้วยนะอ่านออกไม่เห็นไหมซักผงซักฟอกไตสูตรใหม่ผสมฟอร์มาลีนใช้แล้วไตขาวใสสะอาดตั้งแต่ไตยันทรีนวิธีใช้นำผงซักฟอกไต2 ช้อนชาผสมลงในน้ำปลาครึ่งลิตรจิบทุกเช้าแล้วก่อนนอนเอาให้เมียมันกินเอาให้เมียกินนะสบายใจจะไปหาหมอยังไงแค่นี้อ่ะไม่ก็คุณเป็นนางเอกมาเขาบอกคุณเคยจะเป็นนางเอกเหรอเขาเคยเป็นนางเอกเขาเคยเป็นนางเอกมาแล้วเรื่องอะไรคู่กับพี่นกฉัตรชัยเฮ้ยตายแล้วแล้วเขาก็ไล่ผัดไทยออกไปเฮ้ยจริงๆทำไมอ่ะมันมีเหตุอะไรก็ไม่รู้จริงๆมันได้วางตัวแล้วนะเขาได้ไปถ่ายแล้วนะเนี่ยนกยังเชื่อจ จริงเหรอแล้วเขาก็ขับไล่ไปอีผ่านมาเล่าแล้วไปกันไปเลยพี่นกก็เลยรอดปลอดภัยดีแต่คุณนุ่นนี่เล่นเป็นนัก